ชิ้นเลยต่อไปห้องที่สองนะคะอันนี้ยังนะเดี๋ยวจะมีเมืองใต้สมุทรอะไรมหาสมุทรอะไรอย่างเงี้ยใช่ทางนู้นอยู่ทางนู้นเจ้าห้องนะคะห้องใต้บาดาลห้องสัตว์ป่าอะไรอันนี้อยู่ทางด้านนู้นเชิญเลยค่ะเดินเข้ามาในจุดเลยนะคะข้างหน้าที่เห็นค่ะคือเป็นพรมค่ะนะคะทำเป็นเหมือนถุงทองนะคะพรมขนาดนี้ลำต้นมันมานะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็น2ชิ้นต่อนะคะตรงนี้ก็คือรากนะคะรากนะคะค่ะค่ะส่วนทางภาคเหนือบ้านเรานู่นเลยค่ะงานเห็นไหมคะงานละเอียดมากนะคะเป็นงานที่ลักษณะดูต่างภาพร้อยตัวนะคะข้างล่างเป็นโอ้ยเซียนค่ะเซียนแต่ข้างบนเป็นดีซีที่เปล่านะคะช้างเป็นหนึ่งเซียนนะคะส่วนด้านนี้เราเรียกว่านางพิมารีนะคะส่วนด้านนั้นจะเป็นตัวอะไรทำภาพได้บ้านเรานะคะนะคะถ้าทางใต้แก่นี่ลักษณะไม้แก่ไม่เป็นรูปร่างเลยนะคะลักษณะเป็นกรอไม้เลยศิลปะทางภาคใต้ค่ะส่วนด้านนี้ช้างอันนี้เป็นไม้ที่อยู่บ้านเรานะคะใช่เก่งมากเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นช้างหางเป็นปลานะคะคุณชอบไหมค่ะอันนี้นะคะสีที่เห็นคือสีของไม้เองนะคะงานที่ช่างที่แกะเป็นฝีมือลูกศิษย์อาจารย์ดันเต้ที่แกะพระเยซูที่ทางด้านนี้นะคะค่ะสีของไม้นี่ไม้ที่อยู่เป็นถิ่นกำเนิดมาจากทางภาคอีสานนะคะคนไทยไม่ค่อยชอบนะคะลักลอบตัดกันไปคนจีนชอบมากนะคะคนจีนจะไปทำวัตถุมงคลนะคะตอนนี้ขายก็เป็นกิโลนะคะใช่กิโลนะคะส่วนด้านนี้ค่ะม้าที่เห็นอันนี้เป็นไม้มะเฟืองของอินโดนีเซียนะคะลายที่เห็นจะเป็นลายของไม้เองนะคะเราดูแล้วเหมือนตอหินเลยแต่จริงนะคะเป็นไม้ไม้มะเฟืองของอินโดนีเซียนะคะวิชาการแล้วอธิบายเรื่องวงไม้อันนี้ลักษณะของต้นไม้นะคะอันนี้ต้นนี้นะคะตัดแบบไหนคะอยากให้มีส่วนร่วมนะคะแบบนู้นป่ะครับนะคะแนวขวางหรือแนวยาวแนวนู้นมั้ยถ้าแนวนี้นะคะเราจะเห็นวงปีซึ่งเขาไม่นิยมกันแล้วนะคะแต่ถ้าตัดแนวขวางอยู่นี่ค่ะมันจะได้ซอยได้หลายแผ่นนะคะแต่จะไม่เห็นลายไม้แต่โต๊ะอันนี้เขาตัดตามนี้นะคะตามนี้ปุ๊บมันจะเห็นลายไม้นะคะเห็นลายไม้แล้วก็เลื่อยนะคะเลื่อยให้เป็นวงกลมก็คือเป็นโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วเขาจะเห็นลายไม้สวยมากนะคะแต่ถ้าตัดอย่างที่คุณบอกตามขวางมันจะเป็นวงปีจะเป็นวงปีค่ะจะเป็นสวยนะคะแต่ว่าจะได้ไม้ได้ไม้ได้หลายแผ่นนะคะเพราะว่าก็ตัดตามนี้นะคะแต่ถ้าตัดตามนี้นี่นะคะเลื่อยนะคะหน้ากว้างของนี้มันจะได้ลายไม้ที่สวยนะคะแต่ตามนี้นะคะแล้วโต๊ะนี้ก็คือต้นหนึ่งเลยครับต้นหนึ่งนะคะใหญ่มากด้วยใหญ่ด้วยนะคะหน้ากว้าง2เมตร50นะคะกราบเชิญเลยค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นมุมของน้องๆเด็กๆนะคะเด็กๆเขาจะชอบนะคะหรือคุณผู้ใหญ่ชอบก็ถ่ายรูปได้นะคะอันนี้จะเป็นเปเปอร์มาเช่นะคะเรียนแบบไม้ได้เหมือนมากก็ได้อันนี้เขาเรียกคุณกันเกลานะคะเป็นสีไม้ของกันเกลาซึ่งเป็นสีไม้ที่ไม้กันเกลาเนี่ยเป็นไม้ที่ป้องกันพิษสัตว์นะคะส่วนด้านนี้เขาเรียกไม้มะค่านะคะเป็นสีไม้มะค่าถ่ายรูปได้นะคะจุดตรงนี้นะคะเราได้ไอเดียจากเด็กที่เขามาทำกิจกรรมที่นี่นะคะเขาวาดภาพวาดเป็นการ์ตูนนะคะเราก็เลยเรียนแบบนะคะโดยใช้เป็นเปเปอร์มาเช่ใช้กระดาษนะคะถ่ายรูปได้นะคะมันสลับซับซ้อนนะคะเหมือนเอาปั้นไว้ใช่ค่ะบางท่านบอกเอ๊ะนกนี่
เอาแกะแล้วเอามาแปะหรือเปล่าค่ะจริงๆมันเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะคะแบบไม้ชิ้นเดียวนะคะนั่นเป็นไม้สาวนะคะส่วนด้านนี้ก็เป็นการแสดงที่มันขัดสีนะคะเขาลงสีเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างไทยกับไทยกับอะไรครับไทยกับเก่งมากเลยคือยุทธหัตถีนะคะเป็นการแสดงยุทธหัตถีนะคะก็แต่ใกล้ให้เป็นอันนี้จะในลักษณะเหมือนกับส่งอาวุธนะคะนี้เหมือนกับบังคับช้างนะคะทหารที่บังคับช้างส่วนด้านล่างเขาเรียกยาตุลงขบาทก็คือรักษาเท้าช้างนะคะเพื่อไม่ให้ช้างเกิดการเสียหลักให้เพื่อนดูความละเอียดของการแกะนะครับใช่เป็นลอยตัวออกมาเลยนะคะด้านนี้ก็เป็นอีกตัวนึงก็คือไม้มะค่าเหมือนกันนะคะแต่ความงามของเขาอันนี้คือลายนะคะลวดลายมีทั้งหมด4ลายสวยมากนะคะอันนี้ก็ต้นเดียวนะคะหน้ากว้าง 1.80 นะคะส่วนเก้าอี้นี้นะคะคุณชายลองยกขึ้นนะไหวไหมนั่นค่ะไม้ไปดูตรงนี้ก็เป็นถ่ายรูปสวยนะคะมีเก้าอี้ให้พร้อมเลยนั่งถ่ายรูปสวยนะคะเป็นไม้สักทองนะคะโครงสร้างเดิมที่เราดูแล้วมันจะไม่อ่อนหวานหรือว่าดูแข็งๆก็คือนะคะก็คืออาจารย์ดันเต้ที่ก็เป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์กับสเปนนะคะเขามาอยู่ที่นี่12ปีนะคะเพื่อสร้างงานคิดกระสินเป็นห้องลัสซัฟเฟอร์มือสุดท้ายของพระเยซูเดี๋ยวทางด้านนู้นจะมีนะคะเป็นคิดกระสินพระเยซูอะไรนี่งานนี่ก็แกะเลยนะคะแต่การลงรายละเอียดต่างๆเป็นฝีมือช่างไทยเป็นลวดลายอย่างนี้นะคะการลงโครงสร้างเนี่ยเขาลงด้วยสิวนะคะโดยการนันเต้การก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะแต่คนไทยเราช่างใช้เวลาแกะรายละเอียดชินกับรายพวกนี้สองเดือนเองนะคะตรงนี้ค่ะให้เพื่อนๆดูรายละเอียดค่ะรายละเอียดการแกะลายไทยนะครับแม้กระทั่งจับย่นนะคะค่ะจับนี่ตรงย่นนี่แกะจากไม้ไม้สักทองค่ะไม้สักทองใช่ค่ะนะคะมานั่งแกะที่นี่ใช้เวลา2เดือนไม้สักทองทั้งต้นส่วนด้านนี้ที่เห็นนะคะเมื่อกี้ทางเข้าประตูเราไม่ได้ดูนะคะเขาไม่ได้ห่อพลาสติกไว้นะคะอันนี้เป็นรังผึ้งหลวงนะคะแต่เป็นรังเทียมนะคะเขาใช้ดอกสนทะเลแห้งแปะถ้าเราไม่เอาพลาสติกออกเนี่ยเราจะเห็นตัวเล็กๆนะคะจะเหมือนรังผึ้งมากรังผึ้งหลวงมากจะเหมือนกับตัวผึ้งตัวเล็กๆนะคะอันนี้เขาใช้ดอกสนทะเลแห้งนะคะแปะเข้าไปนะคะส่วนด้านนี้ค่ะเป็นหอยมือเสือจากทะเลน้ำลึกของอินโดนีเซียนะคะเป็นงานที่ท่านเจ้าของสะสมนะคะมีทั้งหอยสังหอยงวงช้างนะคะเปิดหอยนะคะหนูมาดูเต่าอันนี้เต่าเขาสตาร์ฟไว้เป็นเต่าจริงนะลูกนะคะอันนี้ก็เหลือฉลามฟันฉลามนะคะส่วนเก้าอี้นี่เป็นเก้าอี้ร่างไม้สังนะคะลองสัมผัสนอนดูได้นะคะมันจะบล็อกร่างกายเราแบบมันไม่ลื่นนะคะไม่ต้องมีนวมผ้านุ่งผ้านวมเลยนะคะน้องผู้ชายลองไปนอนดูนะมันจะรู้สึกได้เลยบล็อกตัวนะคะคือเขาแกะตามสรีระของคนใช่ไหมฮะก็เลยทำให้นอนแล้วสบายนอนสบายค่ะพี่จุ๋มลองนอนนะคะลองพี่หญิงลองเลยคือไม่ใช่แกะไปตามไม่ตามใจนะฮะต้องเอาสรีระของคนต้องไม่ดีเลยอ๋อมันจะไม่ลื่นค่ะที่เป็นร่องใช่ไหมฮะที่เป็นร่องนี่นอนไม่ลื่นใช่ไหมเนี่ยมันเป็นร่องก้นลงไปเนี่ยมันจะมีที่กับที่กระทะเป็นกระนาบกระเลยเนี่ยตรงนี้คือหลังนี่ตรงนี้ก้นเนี่ยได้มีโอกาสนอนเตียงไม้สักชีวิตขึ้นไปตามจุดแสดงผลงานชั้นที่สองครับไม่เหมือนหมดนะคะค่ะนี่เป็นไม้สักทองนะคะส่วนด้านนี้นะคะเป็นแก่นไม้สักของพม่านะคะอายุเกือบ200ปี
ายของพระเยซูเดี๋ยวจะไปด้านนู้นห้องคิดศีลนะคะจะเห็นหมดเลยนะคะมีทั้งหมด18ภาพก่อนที่พระเยซูจะโดนเป็นมิสเจมดีนอลิซาเบธเทเลอร์นะคะอันนี้เป็นงานของอาจารย์เดนเต้นะคะนี่จะเป็นไม้มะเฟืองของอินโดนะคะอินโดนี่จะแกะแนวตั้งตลอดนะและส่วนใหญ่งานที่แกะก็เป็นม้านะคะนี่ค่ะนี่ไม้นะคะคนจะร้อนหน่อยนะคะส่วนด้านนี้นะคะเตียงมาจากเมืองจีนนะคะอันนี้เป็นเตียงเก่าเลยนะคะแต่ก็จะเป็นไม้มะค่าเหมือนกันนะคะตัดโต๊ะเพราะอันนี้นะคะอันนี้คือวงปีของไม้นะคะ1วงปีก็คือ1อายุของไม้1รอบที่เป็นเส้นๆเรียงมานะคะอันนี้เขาเรียกตาไม้หรือวงปีนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเนี่ยหลายๆเส้นก็หลายร้อยปีนะคะเดี๋ยวไปทางด้านนู้นนะคะเดี๋ยวเผื่อชั้น2ตรงห้องพระกลางตรงบุตรสมองจะมีตาไม้ที่กิดลูกกิดรากนะคะเขาเรียกกระดานหน้าผีมันจะเหมือนมากนะคะก็คือตาไม้ที่กิดลูกกิดรากนะคะตาไม้ที่กิดลูกกิดรากไปชมกันครับส่วนด้านนี้ก็เป็นงานของอาจารย์ดันเต้นะคะไม้ที่แกะส่วนใหญ่เป็นไม้สักนะคะอาจารย์ดันเต้นี่คือท่านเป็นฟิลิปปินส์กับสเปนช่างของช่างของที่นี่ช่างของที่นี่ท่านจบงานทางด้านประติมากรรมงานไม้แกะสลักนะคะท่านไปอยู่อิตาลี30ปีนะคะแล้วก็มาอยู่ที่นี่12ปีเพื่อสร้างงานจิตรศิลป์นะคะแล้วก็มีแกะในหลวงร.9กับร.5เพราะนั้นที่นี่ก็จะมีงานคริสตศิลป์แล้วก็ศิลปะของไทยอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ส่วนงานของกัมพูชาพม่าอินโดพวกนี้เป็นงานที่ท่านสะสมคุณณรงค์สะสมมา40ปี50ปีนะคะค่ะส่วนด้านนี้ค่ะร.5นะคะคนที่แกะก็คืออาจารย์กันเต้นะคะคือฟิลิปปินส์นะคะสังเกตพระพักตร์ได้นะคะเดี๋ยวเป็นผนังนิดนี้นะคะนี่เป็นปั้นจากไม้นะครับของรุ่นเก้ารัชกาลที่5ไม้สักทองครับพระแม่มาเรียครับอุ้มพระเยซูมาจากไม้จังเขียนจะอยู่ทางห้องฤทธิ์สิงห์ด้านนู้นนะคะมีแบ่งเปิดเผยหมดไหมคะครับเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตรงนู้นอีก9ห้องนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะส่วนด้านนี้ค่ะเรือที่เราเห็นนะคะเป็นเรือที่ขุดจากไม้สักทั้งต้นเลยนะคะยาวประมาณ8เมตรอันนี้มาจากเชียงใหม่นะคะอายุเกือบ100ปีนะคะเรือลำนี้อ่ะครับค่ะลำนี้นะคะขุดจากไม้สักทั้งต้นนะคะยาว8เมตรนะคะส่วนโคมไฟที่เราเห็นนี้นะคะเขาสารจากหวายนะคะสารจากหวายเพื่อนดูเรือไปตลอดลำนะครับแกะจากไม้ทั้งต้นนะครับเป็นไม้สักทางต้นครับผมเดินถ้าเป็นเพื่อนดูตลอดลำเรือครับไม้ตะเคียนจมน้ำมาจากกัมพูชาครับไม่ใช่หินนะเนี่ยค่ะ
เพื่อนอยู่ช่องไปโก้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายอินโดนีเซียนะคะแก่ลักษณะงานแนวตั้งแล้วก็แข็งแรงเหมือนกันนะคะอย่างอันนี้ค่ะก็เป็นไม้มะกรูดเหมือนกันนะคะผลงานของอินโดนีเซียตอนแก่นิดนึงนะครับอันนี้มาจากอินโดใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้มาจากบาหลีมาจากบาหลีมาจากบาหลีสีเขาก็มีลงสีเหมือนกันนะคะแต่สีแท้ๆของเขาก็คือสีมะฮอกกานีนะคะหรือเขาเรียกอีกอย่างว่าไม้ชะบานะคะส่วนด้านนี้ค่ะนะคะไม่ต้องบอกฝีมือคนไทยนะคะความอ่อนช้อยความอ่อนหวานมีเยอะนะคะแม้กระทั่งรูปหน้านี่เป็น V shape เลยนะคะเป็นสมัยใหม่เลยนะคะค่ะอันนั้นก็สบายเห็นไหมคะคือไม้เทพทาโร่ไม้เทพทาโร่ค่ะเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมใช่เป็นไม้เนื้ออ่อนนะคะปลวกมอดไม่กินทั้งที่มันแทะได้แต่มันเขามีเขาเรียกภูมิป้องกันของเขาก็คือกลิ่นนะคะน้องเล็กค่ะนะคะคุณผู้ชายเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นไม้เทพครับเป็นงานไม้ที่จากไม้เทพทาโร่มีกลิ่นหอมครับมีกลิ่นครับแต่ว่าไม่เหมือนกลิ่นไม้กฤษณาครับกฤษณาที่จะกลิ่นเลยไม้เทพทาโร่ก็เป็นงานไม้จากอินโดนีเซียนะงานสายนิดนึงครับเพื่อนช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายนะครับนี่อยู่ที่เมืองไม้หรือวูดแลนด์นะครับก็เข้ามาในจุดที่จำหน่ายของที่ระลึกใช่ไหมครับนี่จากตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นนะครับตรงจุดที่ซื้อตั๋วนะคะตรงห้องนู้นแม่ที่จะลงตรงนี้ครับตรงเรือนอันนี้จะเป็นวิลเลจนี่ข้างบนนี่เป็นเอาดอกค่ะเดี๋ยวมาดูที่หลังนะมีผักมีเครื่องเหมือนกันค่ะแล้วไม่เห็นเท่าไหร่นี่ครับนี่สมศักดิ์เพื่อนรุ่นพี่ตั้งแต่เรียนปริญญาตรีด้วยกันครับวันนี้มาเยี่ยมแล้วพี่ก็พามาที่เมืองไม้วูดแลนด์แห่งนี้ครับเพื่อนมีไฟเหรอคะลงที่นี่นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นในส่วนบริเวณรับแขกของวูดแลนด์เมืองไม้นะครับคือการรักษาทั้งเสาทุกต้นนะคะที่มีด้านบนก็คือใช้เครื่องมือที่เราสมัครเป็นคนที่นี่นะก็เห็นติดป้ายที่เห็นก็คือไม้ข้างค่ะต้องไปติดต่อข้างหน้าเลยลวดลายที่สวยนี่ก็คือการกระทำของแมลงนะคะเป็นการกระทำของแมลงก็คือแมลงเข้าไปกัดกินเจาะนะคะอันนี้ก็คือไม้มะค่าอันนี้ก็จะต่อนะคะค่ะส่วนด้านนู้นนะคะกลุ่มกลมไม้มะค่าเหมือนกันนะคะเป็นผลเงินผลทองนะคะไม่ใช่หรอนี่เป็นไม้ที่แกะเป็นถุงเงินถุงทองจากไม้มะค่าส่วนนั้นนะคะเป็นแผ่นไม้เสียงานะคะลักษณะคล้ายๆแผ่นไม้เสียงานะคะแผ่นไม้เป็นลักษณะเหมือนใบเสียงานลวดลายก็เกิดจากธรรมชาติเกิดจากแมลงทำให้เกิดเป็นรูปใบเสียงานอาหารนะคะข้างบนกาแฟสด
อันนั้นมาดูที่หลังก็ได้แต่ถ้าตอนนี้หิวก็ทานข้าวก่อนเดี๋ยวเราไปดู9ห้องก่อนแล้วค่อยมานั่งแวะห้องนี้เข้าไปกาแฟเข้าไปเหมือนอีกเมืองนึงเลยนะหมดแรงแล้วไปนั่งกินก่อนที่เยซูนะคะเป็นงานส่วนใหญ่เป็นงานของอาจารย์ดันเต้นะคะไม้ที่แกะส่วนใหญ่เป็นไม้สักนะคะเป็นไม้สักหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะไปชมที่ห้องคริสตศิลป์นะครับใช่ค่ะนะคะจะมีภาพพวกนี้ไม้แกะสลักของต้นไม้แกะสลักของเมืองไม้นี่มีเยอะมากครับคลิปนี้ก็คงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปดูอีก9ห้องที่เป็นคริสตศิลป์ของวูดแลนด์เมืองไม้แห่งนี้นะครับเพื่อนๆก็กรุณาติดตามใน EP 2สำหรับคลิปเมืองไม้วูดแลนด์นะครับ EP 1สำหรับจุดแรกนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเพื่อนติดตามคลิป2เป็นคริสตศิลป์ครับขอบพระคุณคุณพี่มากครับที่กรุณาให้ความรู้ครับและยังไงก็ถือโอกาสเรียนเชิญมาใช่ครับพี่ประชาสัมพันธ์ได้เลยครับผมลง YouTube ค่ะก็อยากเรียนเชิญนะคะมาชมงานไม้ที่นี่นะคะเป็นงานไม้ที่คิดว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับผมขอบพระคุณมากครับสำหรับคลิปเอพิโซดวันเมืองไม้วูดแลนด์คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตามในเอพิโซด2นะครับคลิปที่2ของเมืองไม้ในคลิปที่2นะครับเดี๋ยวไปดูอีก9ห้องครับบรรยากาศของห้องแรกนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆที่สนใจกรุณากดติดตามแล้วก็กดรูประฆังนะครับเพื่อติดตามกันต่อไปครับขอบคุณครับ